ครับวันนี้เดี๋ยวพามาชมหาดป่าตองครับหน้าหาดตอนนี้ก็บ่าย 2:45 เดี๋ยวมาดูมาเดินดูหน้าหาดโอ้โหนี่ดูนักท่องเที่ยวเริ่มเยอะขึ้นมาพอสมควรครับผมดูสินี่วันนี้คลื่นนิ่งมากครับนู่นดูมีคนซิ่งเจ็ตสกีกันนะกันนอกแล้วก็มีเรือใบแล้วเมื่อปีที่แล้วนี่ไม่มีครับไม่มีเรือใบวันนี้ของปีที่แล้วนี่แบบว่าไม่มีนักท่องเที่ยวเท่าไหร่นะมีแต่น้อยมากแต่ว่านี่ดูวันนี้น้ำทะเลใสกิ๊กเลยครับผมกิจกรรมก็ตอนนี้ก็มีเรือหางยาวนะครับนำเที่ยวแล้วตอนนี้มีเรือหางยาวนำเที่ยวแล้วปีที่แล้วไม่มีนะนี่ผมพาคุณมาดูน้ำเดี๋ยวมาดูสาวๆใส่บิกินี่ด้วยอันนี้ไม่สาวแล้วอันนี้แก่แล้วดูสิน้ำใสมากครับนี่ดูคนไปเล่นลอยคอรู้สึกว่าธุรกิจการให้เช่าเจ็ตสกีขับนี่น่าจะไปได้สวยนุ่มมีกี่ลำเดี๋ยวผมนับไปดูว่า1 2 3 4 5 6 7 8ลำนะครับ8ลำตอนนี้ผมก็มีความคิดอยู่ครับ2คนแฟนว่าจะขับเจ็ตสกีเที่ยวเกาะนะครับพอดีไปเจอมาใน Facebook ประมาณ 4,000 เหลืออะไรสักบาทนี่แหละ4ประมาณ 4,000 ลำนึงเดี๋ยวจะไปซิ่งครับผมกับเจ็ตสกีเที่ยวรอบเกาะภูเก็ตน่าจะดีไม่น้อยโอ้ยฉันไม่ชอบทรายเพราะทรายมันเข้าไปในทุกที่นี่ดูว่าผู้คนเยอะแยะช่วงนี้เอาละครับมาดูแถวเจ็ตสกีกันสักหน่อยดีกว่า swim hereดูเขาเล่นเจ็ตสกีนะโอ้ไม่มีสาวๆใส่บิกินี่เลยเว้ยมีแต่ผู้เบาไปแล้วครับเดี๋ยวบรรยุดยาวต้องมาเล่นเจ็ตสกีหน่อยนะครับน้ำใสแล้วก็นิ่งแบบนี้น่าขับมากครับดูเห็นไหมไปฟิวเฝ้าเลยแล้วเจ็ตสกีบอกเลยว่าแรงมากครับให้ดูท้องฟ้านี่ดูท้องฟ้าโอ้สีฟ้าสวยใสดูก็มานอนอาบแดดกันเยอะแยะมากมายนะครับฝรั่งฝรั่งไม่รู้ว่าอาบทำไมนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมกับแก๊ปทุกวันนี้ร้อนตับแตกเลยแต่เขามานอนอาบแดดกันสบายสบายโอ้โหแต่ว่าพอตกกลางคืนน่ะมันจะเย็นมากครับภูเก็ตช่วงนี้วันนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยเย็นเหมือนเมื่อวานครับเมื่อวานแล้วก็เมื่อวานซืนจะค่อนข้างเย็นเลยแต่ก็มีลมพัดเล็กน้อยครับโอ้ยสวยจริงๆเดี๋ยวรอให้ถึงวันหยุดยาวก่อนเดี๋ยวจะไปขับรถเที่ยวรอบเกาะให้หนำใจไปเลยครับถึงว่าทำไมมีแต่คนหลงรักทะเลก็สำหรับคนไทยนะครับถ้าอยากสัมผัสบรรยากาศแบบก็มาเที่ยวได้เลยนะครับภูเก็ตปีใหม่คริสต์มาสนะครับถ้าอยากสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ก็ต้องรีบมาครับเพราะว่าอาจจะโดนล็อกดาวน์อีกก็ได้ใครจะไปรู้โอเค
ครับชมแค่นี้แล้วกัน